ข้อกำหนดออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่สองตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนดเฉบับที่หนึ่งลงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563แล้วนั้นเพื่อให้มีมาตรการต่าง เพิ่มขึ้นตามความจําเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่สองดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเทหสถานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬกาของวันรุ่งขึง้นเว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตการเกษตรยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุพันธ์การขนส่งสินค้า เพื่อการนำเข้าหรือส่งออกการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อการเข้าออกเวรทำงานผ่านกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานโดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางและมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดฉบับที่หนึ่ง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ต้องระวางทโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0มืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2548ข้อ2ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามเตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อหนึ่งวรรคหนึ่งสำหรับจังหวัดพื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วยข้อ3 ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหาคนครจัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่3เมษายนพุทธศักราช2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่2เมษายนพุทธศักราช2563พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี